สวัสดีค่ะ Overdrive Live ทาง Line TV หนูทาราซาค่ะสโลแกนของเราก็คือ Music is not what I do it's who I am ดนตรีไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่คือสิ่งที่เราเป็นครั้งที่แล้วในช่วง On the Road อาจารย์ปรายก็ได้พาเราไปดูร้านเครื่องดนตรีธีระมิวสิกร้านที่เคยอยู่ในเวิร์งปัจจุบันนี้เวิร์งก็ได้ปิดไปแล้วค่ะคราวนี้อาจารย์ปรายก็จะพาเราไปดูร้านเครื่องดนตรีที่เคยอยู่ในเวิร์งเหมือนกันค่ะส่วนจะเป็นร้านอะไรอยู่ที่ไหนก็ไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าร้านใหม่นะครับของต้าเซ้งหงนะครับด้านหน้านะที่เราเห็นนะครับคือถนนอ่อนนุชนะครับเราอยู่ในซอยอ่อนนุช 70/1 นะครับเป็นด้านหน้าร้านนะครับป่ะเราวันนี้ผมจะพาทัวร์ครับนี่นะครับโลโก้สวยงามโทนสีสวยงามร้านใหม่ชอบมากเลยผมเดินมาเมื่อกี้นะครับใครจะอะไรนะครับมีวงจรปิดนะครับไม่ได้นะครับอย่านะครับนี่ครับอาจารย์โอ้โหสวัสดีครับเฮียเต่าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เฮียเต่านะครับเจ้าของร้านนะครับน่าโอเคแล้ววันนี้รบกวนเฮียเต่าเลยครับแห่งต้าแซงหงพาทัวร์ร้านใหม่นะครับที่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 ใช่ครับแล้วก็เข้าได้อีกทางหนึ่งก็70/1 70เหมือนกัน70/1กับแยกอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอ่ะอันนี้เริ่มจากกีตาร์แล้วกันผมเล่นกีตาร์ใช่ครับมาก็จะมีกีตาร์เบสกีตาร์ขบครับอะคูสติกอยู่ด้านหลังก็คือคอร์ดกีตาร์คอร์ดทั้งหมดคือคอร์ดเลยครับอ่าฮะโหเดี๋ยวนี้คือเนี่ยอย่างโหอย่างตัวนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับดูราคานะครับ18,000เนี่ยแล้วดูงานนะครับผมว่างานมันอย่างกับคัสตอมช็อปตัวทัก 50,000 60,000 ใช่นะครับซึ่งกีตาร์ตัวนี้กีตาร์คอร์ด Made in Indonesia Indonesia ใช่ไหมครับโหแต่งานเนี๊ยบมากงานแบบเขาก็เป็นทำผลิตให้กับกีตาร์มีแบรนด์หลายๆได้อ๋อก็ยังเป็น OEM, OEM Factory เหมือนแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่เกาหลีใช่ครับแล้วก็เวลานี้ไม่ต้องห่วงนะก็อย่างอินโดหรือว่าไชน่าเนี่ยแต่ว่า QC ของเขาก็คือเกาหลีอยู่ดีอืมใช่ๆแต่เดี๋ยวนี้หลายๆแบรนด์ก็โอ้โหย้ายฐานผลิตไปอินโดกันเยอะมากเลยนะครับผมว่าอินโดนี่ภาษีจะดีกว่าไชน่าหน่อยคือแรงงานเขาได้ใช่ไหมครับผมว่างานฝีมือเขาแบบนี่โอเครู้สึกนู่นการนู่นนั่นตัวที่โฆษณาอยู่ใช่ไหมครับตัวที่เป็นมี Q Switch คือตัวที่เป็นเมสันดีไซน์ใช่ครับใช่ไหมครับมีทั้งมือซ้ายมือขวาเลยโอเคนี่คืออิเล็กทริกครับมาอยากแนะนำโอเคบาริโทนอ๋อบาริโทนกีตาร์ครับเป็นกีตาร์27นิ้วขอดูหน่อยนะครับใช่เลยครับเออโอ้ไม่หนักด้วยโอ้สเกล27เนี่ยไปเล่นพวกคอนพวกชาร์ทคอนเนี่ยแบบมันมากโอ้โหแล้วก็7สายและขอโทษน้ำหนักดีมากนะครับคือน้ำหนักกีตาร์นี่แบบถือมือเดียวอย่างนี้บาลานซ์ใช้ได้เลยโอ้แล้วดูราคาราคาปวดใจมากปวดใจคอนมากโอ้ไปจ้างทำนี้ได้สักครึ่งตัวมั้งครับเนี่ยงานเนี้ยงานดีเคลือบด้านนะครับคอเป็นเคลือบด้านโอ้27ด้วยแล้วเป็น7สายด้วยยอดอ๋อนี่เป็นซีรีส์ใหม่ใช่ไหมครับครับเบสโอเค
ที่เป็นฮอลโลบอดี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นเซมิอะคูสติกก็ยังมีอยู่ใช่ครับครอบคลุมโอเคทีนี้มาทางอะคูสติกกีตาร์บ้างครับพี่ครับงานมีตัวไหนแนะนำไหมครับถ้าเผื่อจะแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวนี้เอิร์ธ 300VF ครับเป็นพิกอัพฟิชแมนโอ้เป็นจัมโบ้ใช่ไหมครับครับโอ้โหเป็นฟิชแมนนี่ไม้หน้าเป็นสปรูซออสปรูซข้างหลังเป็นมาฮอกกานิกมาฮอกกานิกโอ้นะครับแต่เวลานี้ห้องอัดหลายๆที่จะใช้รุ่นนี้อยู่บันบอดี้เป็นจัมโบ้เหมือนมาร์ติน D42 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็นบอดี้ฮิตของพวกเล่นสายก็เสียงดีแล้วทัชชิ่งดีมากทัชชิ่งนี่แอบไปตั้งมาก่อนไหมครับไม่มีฮะจริงเลย คือแบบเหมือนไปเซตอัพมาเรียบร้อยนะครับคอคือเสร็จเล่นดีมากนะครับไม่ได้พูดเอาใจใครนะครับท้าให้มาลองเองจริงๆนะครับโอเคนี่ก็คือส่วนของอะคูสติกกีตาร์นี่กลองนะครับกลองของที่ตาเส้นคงก็คือจะมีเพิร์ลกับมาเป็กครับใช่ไหมครับเดี๋ยวยังมีด้านหลังครับโอเคนั้นไปดูด้านหลังดีกว่านะครับตาอันนี้นะครับเราต้องระวังหัวนิดนึงนะครับเป็นการสร้างผมตุ๊ดเตี้ยครับไม่เป็นไร อันนี้บรรดาผู้ก่อตั้งตาเส้นคงแต่ละคนเลยนะครับก็มาเนี่ยครับผู้ขาตั้งเฮอร์คิวลิสนี่เฮอร์คิวลิสนะครับขาตั้งเฮอร์คิวลิสอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกีตาร์ตัวติดกีตาร์วางเครื่องทองเหลืองนะครับมาตรฐานมากเฮอร์คิวลิสเนี่ยวางนี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีล้มนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทของกลองโอเคนะครับนี่คือพาร์ทของกลองของเพอร์คัชชั่นน่าจะเป็นสวรรค์สำหรับคนตีกลองเลยอ่าฮะและร้านจัดสวยมากนะครับขอบคุณครับนี่มาThank you.
กีตาร์ด็อกเตอร์นะครับคุณหมอกีตาร์คลินิกกีตาร์นะครับหมายความว่ากีตาร์คุณมีปัญหาคุณเมย์อะไรก็แล้วแต่สามารถส่งมาซ่อมที่นี่ได้ไม่ใช่แต่กีตาร์นะครับเห็นไหมคอร์กนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ซ่อมได้นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะมีอเลซิสดีโฟโอ้โหเดี๋ยวผมส่งของผมมามั่งนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบสะสมนะครับเห็นไหมซูวีเนียร์สวยงามมากอันนี้ที่คั่นหนังสือแก้วเฟนเดอร์นะครับกีตาร์มินิตัวเล็กๆนะครับนี่ที่เปิดขวดนี่สวยมากเลยเดี๋ยวเสร็จเราแน่พิกอัพนะครับชิ้นส่วนต่างๆทั้งเฟนเดอร์คลิปสันนะครับทั้งข้างหลังด้วยนะตามพักคีสตัวเล็กๆนะครับแพดของคอร์กโอเคนะครับนี่ก็เป็นที่ตั้งใหม่นะครับของเบงเยียบเสงที่สวนหลวงสแควร์อยู่ที่จุฬาซอย16นะครับแฟนๆของเบงเยียบเสงมาสะดวกที่จอดรถเพียบนะครับเข้าออกได้หลายทางมากๆเลยเบงเยียบเสงที่สวนหลวงสแควร์ครับว้าวไปเลยค่ะไม่ได้คิดว่าจะมีเครื่องดนตรีเยอะขนาดนี้สำหรับคนที่สนใจก็ลองไปดูเลยนะคะเดือนหน้าเราก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่2คอนเสิร์ตเลยค่ะคอนเสิร์ตแรกก็คือคอนเสิร์ต Mr. Big Live in Bangkok วันที่12มิถุนายนนี้ที่ JMM Live House จำหน่ายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Media และ PMG คอนเสิร์ตที่2ก็คือคอนเสิร์ต Extreme ถัดไปจากคอนเสิร์ตของ Mr. Big เลยค่ะวันที่13มิถุนายนนี้ที่ JMM Live House จำหน่ายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Media และ PMGถ้าเกิดคนที่มีบัตรของ Mr. Big อยู่แล้วก็สามารถนำมาเป็นส่วนลด 15% ของคอนเสิร์ตของ Extreme ได้สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดที่ PMG เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนเพลงของ Mr. Big ก็ห้ามพลาดเลยนะคะงานนี้แล้วคนที่เป็นแฟนเพลงของ Extreme คอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ Extreme มาเมืองไทยก็ยิ่งมีคนพลาดก็ไปใหญ่เลยค่ะวันนี้ Overdrive Live ก็หมดเวลาแล้วโลแกนของเราก็คือ Music is not what I do it's who I am ดนตรีไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่คือสิ่งที่เราเป็นหนูทาราซาค่ะสวัสดีค่ะ